สุรินสั่งยกเลิกคอนเสิร์ต2วัน18และ19ธันวาคมในงานมหาสัจจันท์ช้างสุรินปี2564เหตุประชาชนเข้าชมจำนวนมากแออาจไม่เว้นระยะห่างวันที่18ธันวาคม2564 นายสุรพงศ์กิติพัฒพิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเผยว่าวันนี้ทางจังหวัดสุรินได้เชิญคณะกรรมการโรคติดต่อมาประชุมซึ่งเป็นการประชุมเร่งด่วนเนื่องจากว่ามีประเด็นจัดคอนเสิร์ตในงานช้างสุรินท์มีประชาชนเข้าไปชมคอนเสิร์ตจานวนมากยืนหนาแน่นแออดัดไม่เว้นระยะห่างคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีความเป็นห่วงเรื่องการคุมโรคติดต่อซึ่งได้พิจารณาการจัดคอนเสิร์ตดังกล่าวแล้วว่า ที่ผ่านมาฝ่ายผู้จัดงานไม่สามารถจัดการให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขได้ที่ประชุมจึงมีมติให้งดจัดแสดงคอนเสิร์ตในงานมหาจรย์งานช้างสุรินปี2564 2วัน18และ19ธันวาคม2564 เพื่อจัดพื้นที่การแสดงให้เป็นไปตามมาติของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์กำหนดและเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขเช่นจัดเก้าอี้ให้เป็นการนั่งดูคอนเสิร์ตหรือเว้นระยะห่างหากผู้จัดสามารถแก้ไขปัญหาได้ก็จะพิจารณาให้จัดคอนเสิร์ตต่อไป ด้านในแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าผู้ที่เข้าชมคอนเสิร์ตมีจำนวนมากมีความเสี่ยงเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิดคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์จึงได้สั่งการให้งดจัดคอนเสิร์ตเป็นเวลาสองวันเพื่อให้ผู้จัดปรับปรุงการเข้าร่วมงานให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขว่าการจัดงานที่มีการรวมคนจานวนมากมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ง่าย กระทรวงสาธารณาสุขจึงต้องกำหนดมาตรการในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันซึ่งกรณีนี้ได้กำชับในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดสุรินท์ให้ติดตามเรื่องอย่างใกล้ชิดผู้จัดงานต้องมีการปรับปรุงมาตรการเข้าร่วมงานตามแนวทางโควิดฟรีเซตติ้งอย่างเคร่งครัดหากไม่สามารถปฏิบัติตามได้ก็สมควรให้ยุติการจัดงาน